วันที่15มกราคม2564บริษัท MLD Entertainment ค่ายต้นสังกัดของเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังโมโมแลนด์ได้ออกแถลงการล่าสุดจากกรณีที่ไอดอลสาวแนนซี่โมโมแลนด์ถูกแอบถ่ายขณะเปลี่ยนชุดหลังเวทีเพื่อเตรียมขึ้นโชว์ต่อไปกระทั่งโลกออนไลน์ได้มีการเผยแพร่ภาพแอบถ่ายของแนนซี่อย่างผิดกฎหมายทำให้ไอดอลสาวเสียหายและได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจเป็นอย่างมากMLD Entertainment แถลงล่าสุดว่าขณะนี้เราได้ประสานงานกับทางแผนกอาชญากรรมไซเบอร์ของสถานีตำรวจเขตกลางจังหวัดคยองกีเกี่ยวกับการปล่อยภาพของแนนซี่ในโลกออนไลน์เรากำลังดำเนินการตามกฎหมายต่ออาชญากรที่แอบถ่ายภาพศิลปินของเราอย่างผิดกฎหมายทั้งยังนำไปปรับแต่งรูปและเผยแพร่ผ่านโลกออนไลน์เราจะพยายามอย่างสุดกำลังเพื่อปกป้องศิลปินของเราโดยการให้ความร่วมมือกับตำรวจอย่างเต็มที่และตรวจสอบพอร์ทัลออนไลน์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีเรื่องเสียหายอีกต่อไปสุดท้าย MLB Entertainment ขอให้แฟนๆรายงานเบาะแสที่เป็นอันตรายโดยสามารถรวบรวมหลักฐานเป็น PDF พร้อมส่งข้อมูลให้บริษัทผ่านทางอีเมล